เอาละครับวันนี้ขอเสนอปกิณกธรรมนะครับหัวข้อเราเกิดเป็นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมจึงมีนิสัยแตกต่างกันนะครับหรือเรียกว่าทำไมคนเราจึงมีนิสัยแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีพื้นเพมาจากอดีตที่ไม่เหมือนกันนะครับแม้เราได้เกิดเป็นมนุษย์นะแปลว่าเราต้องเกิดด้วยอำนาจของมหากุศลที่มีกำลังมากพอสมควรเลยแหละนะครับมหากุศลพื้นๆเนี่ยยังไม่สามารถนำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยตรงนะครับดังนั้นแม้ทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เกิดด้วยอำนาจของมหากุศลในอดีตนะครับก็มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ด้วยมหาวิบาก8ดวงดวงใดดวงหนึ่งหรือที่ทำกุศลอ่อนกำลังมากหน่อยก็อาจจะเกิดด้วยอุเบกขาสันติลนะกุศลวิบากอีกดวงหนึ่งนะครับรวมไป9ดวงแต่ส่วนใหญ่ร้อยละ99นะครับก็เกิดด้วยมหาวิบากทั้งนั้นนะก็คือเกิดจากมหากุศลที่มีกำลังค่อนข้างมากเอ๊ะแล้วทำไมเราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยผลของบุญแล้วอ่ะแต่ละคนทำไมนิสัยแตกต่างกันนะครับท่านบอกนิสัยแตกต่างกันนี่นะเกิดจากเหตุในอดีตชาตินะครับเหตุในอดีตชาตินะครับคนบางคนนะครับอดีตได้สั่งสมอกุศลไว้ก็ค่อนข้างมากบางคนสั่งสมเหตุที่เป็นกุศลก็ค่อนข้างมากแต่บางคนก็สั่งสมกุศลเหตุที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างคละเคล้าปะปนกันไปนะครับก็เป็นเหตุให้ชาติปัจจุบันเนี่ยคนเราแต่ละคนก็มีนิสัยแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็บอกอ้าวแล้วถ้าชาติก่อนทำกุศลแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์พอจะเห็นด้วยนะและชาติก่อนทำบาปอกุศลแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไงท่านก็บอกว่าได้นะครับก็คือตอนที่ชาติก่อนทำอกุศลน่ะโอกาสจะไปอบายก็เยอะนะแต่ว่าบางคนพอช่วงใกล้ตายนะครับช่วงใกล้ๆตายหรือช่วงวัยชราได้พบเพื่อนที่ดีได้พบกัลยาณมิตรได้ชี้แนะในสิ่งดีๆได้ชี้ทางสว่างทางที่เป็นกุศลแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำกุศลในช่วงบั้นปลายของชีวิตนั่นแหละกุศลที่ทำหลังๆก็เป็นปัจจัยให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ไอ้อกุศลที่สั่งสมไว้ก่อนๆนั่นแหละนะครับแม้จะไม่แน่นำเกิดแต่ก็ยังรอให้ผลแล้วก็อกุศลที่ทำก่อนๆนั่นแหละจะสั่งสมเป็นนิสัยนะครับสั่งสมเป็นอุปนิสัยมาติดตัวในชาตินี้ก็เลยทำให้นิสัยของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับท่านบอกว่านิสัยในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากเหตุอดีตนะครับเหตุอดีตส่วนนิสัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาจากเหตุปัจจุบันมาดูซิว่าคนเรามีนิสัยประเภทใดบ้างท่านบอกว่าคนบางคนสั่งสมโลภะไว้เยอะนะครับสั่งสมเหตุความโลภไว้เยอะเหตุโทสะไว้เยอะแล้วก็เหตุโมหะความโง่ก็มากนะครับคนพวกนี้แหละพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้จะเป็นคนขี้โลภมักได้อยากได้นะครับไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นะครับด้วยอำนาจของโลภะที่สั่งสมไว้นะครับแล้วก็มีโทสะมากนะครับนอกจากมักได้แล้วยังขี้โกรธขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะครับเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดบ่นเก่งอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ด้วยอำนาจการสั่งสมเรื่องของโทสะไว้ในอดีตนะครับและก็แถมยังเป็นคนโง่อีกนะครับก็คือเป็นคนไม่รู้เหตุผลตามความเป็นจริงเป็นคนหูเบาใครพูดอะไรก็มักจะคล้อยเชื่อตามที่คนเขาพูดนะครับเพราะว่าเขาสั่งสมโมหะเหตุไว้นะก็คือการไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมนะครับก็ไปฟังแต่ในเรื่องราวที่เป็นอสัจธรรมนะครับก็จะเป็นเหตุให้เขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญานะครับดังนั้นประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าแย่นะครับแย่สมบูรณ์แบบเลยคือมากด้วยโลภะโทสะและโมหะนะคนพวกนี้โอกาสที่จะทำกุศลค่อนข้างยากนะครับเขาเรียกว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยอาศัยบุญเก่าตอนใกล้ตายนั่นแหละนะครับอนาคตเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปในอบายภูมินะครับไปเกิดในอบายภูมิค่อนข้างมากอยู่ดังนั้นอันนี้เป็นนิสัยนะที่สั่งสมมาจากไอ้สั่งสมความโลภความโกรธความหลงไว้มากนะครับ
ประเภทที่สองนะครับประเภทที่สองเป็นผู้ที่มีโลภะมากมีอโทสะมากแต่ก็มีโมหะมากนะครับประเภทที่สองนี่นะครับเป็นคนที่มากด้วยโลภะก็คือมีความอยากได้นับได้นะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับแต่เป็นคนมีอโทสะก็คือเป็นคนไม่โกรธเป็นคนใจเย็นนะครับเป็นคนใจเย็นมีขันตินะครับแล้วก็ไม่โมโหไม่โกรธใครง่ายๆแต่ก็มีโมหะมากนะครับมีความโง่เพราะว่าเป็นคนหูเบาไม่สนใจเรื่องเหตุเรื่องผลเท่าไหร่นะครับมักจะฟังตามๆกันไปแล้วก็เชื่อตามๆกันไปนะครับก็เหตุเพราะได้สั่งสมเรื่องของโลภะไว้สั่งสมอโทสะแล้วก็สั่งสมโมหะไว้นะครับประเภทนี้ก็ดีกว่าประเภทแรกนิดหนึ่งนะครับก็คือแม้จะโลภมากแม้จะโง่แต่ก็ยังเป็นคนใจเย็นนะครับซึ่งไอ้ความใจเย็นอโทสะเนี่ยมันมีคุณกับเรานะครับก็คืออะไรคนที่มีโทสะมากเนี่ยโอกาสที่เขาจะหลุดนะครับหลุดขาดสติไปทำอกุศลล่วงกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับก็พูดแบบง่ายๆคนที่มีโทสะมากมักจะสร้างเหตุแห่งการไปอบายได้ค่อนข้างมากกว่าที่มีเหตุที่เป็นโลภะหรือโมหะนะครับประเภทที่3นะฮะดีขึ้นมากกว่าประเภทที่2นิดนึงนะครับก็คือเป็นผู้มีโลภะมากมีโทสะมากเอาพอๆกันนะฮะคนละแบบมีโลภะมากโทสะมากแต่มีอโมหะดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือเป็นคนที่มีความโลภมากอยากได้นู่นอยากได้นี่เป็นคนขี้โกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับแต่เป็นคนมีปัญญามีอโมหะคือมีปัญญานะครับประเภทที่3เนี่ยก็คืออดีตชาติสั่งสมความโลภนะครับสั่งสมความโลภคือโลภะไว้เยอะเห็นนู่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้สั่งสมความโกรธไว้ก็เยอะนะครับพอไม่ได้ก็ขัดใจใครพูดผิดหูหน่อยก็หงุดหงิดนะครับด่าคนนู้นบ่นว่าคนนี้แต่เป็นคนฉลาดนะครับฉลาดนะเพราะมีการฟังธรรมมาบ้างสั่งสมความฉลาดในความฉลาดคือปัญญาเนี่ยเป็นการฉลาดที่สะสมไว้ยังไม่ได้ไปขัดเกลาโลภะโทสะให้เบาบางลงนะครับก็เป็นการสั่งสมเหตุปัจจัยไว้ฉะนั้นคนประเภทที่3แม้จะมักได้แม้จะขี้โกรธแต่เป็นคนฉลาดรู้เหตุรู้ผลนะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นต้นนะครับแต่ว่ากำลังยังไม่มากพอที่จะทำให้โลภะโทสะลดกำลังลงประเภทที่4ดีกว่า3ประเภทแรกนะครับ3ประเภทแรกคือเป็นคนที่มีโลภะมากแต่มีอโทสะและอโมหะมากอันนี้ดีหน่อยนะครับเป็นคนมักได้อยากได้นะครับแต่ว่าเป็นคนไม่โกรธเป็นคนใจเย็นมีขันติแล้วก็เป็นคนฉลาดมีปัญญานะครับเนื่องจากไอ้โลภะเนี่ยละคนทำยากนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะครับตัวโลภะหรือตัวตัณหาเนี่ยมักจะนำความสุขนะครับนำความสุขมาให้แก่เรานะครับเช่นเห็นนู้นอยากได้ของสวยๆก็ทําได้มาก็ทําให้เรามีความสุขได้ยินเสียงคนพูดเพราะๆก็มีความสุขนะครับได้กลิ่นหอมๆได้รสอาหารอร่อยได้กลิ่นได้ดมกลิ่นได้อาหารอร่อยก็มีความสุขได้รับสัมผัสที่ดีทางกายแหมก็ทําให้เรามีความสุขนะด้วยอํานาจของโลภะนี่แหละนั้นโลภะนี่ค่อนข้างจะละยากนะแต่ก็ยังดีตรงที่เขาเป็นผู้มีอัตโทสะอัตโทสะก็คือมีขันตินะครับมีเมตตาไม่โกรธใครง่ายใจเย็นแล้วก็มีอโมหะก็คือมีปัญญานะครับดังนั้นคนประเภทที่4นี้นะครับเมื่อมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ปฏิบัตินะครับได้เจริญศึกษาเรื่องสติปัฏฐานเรื่องรูปนามและมีโอกาสปฏิบัติเนี่ยเขาจะสามารถลดละกำลังของโลภะลงได้ง่ายกว่าแบบ3ประเภทแรกนะครับ3ประเภทแรกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เรียงมาเลยนะครับประเภท1แย่สุดประเภท2ดีขึ้นหน่อยประเภท3ดีขึ้นมาอีกนิดนะประเภท4ดีกว่า3ประเภทแรกส่วนประเภทที่4นะครับประเภทที่4เป็นผู้ที่สั่งสมอโลภะนะครับสั่งสมอโลภะนะครับสั่งสมโทสะแล้วก็สั่งสมโมหะนะครับเรียกว่ามีอโลภะดีอยู่ข้อนึงอโลภะดีข้อนึงนะครับแต่ก็มีโทสะกับโมหะ
ค่อนข้างเยอะดังนั้นประเภทนี้เป็นใครมีลักษณะอย่างไรนะท่านบอกว่าผู้ที่มีอโลภะมากแต่มีโทสะโมหะมากพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่มักได้นะครับไม่มักได้เป็นคนมีความค่อนข้างมักน้อยสันโดษนะครับพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แต่ว่ามีโทสะค่อนข้างแรงอยู่นะครับยังเป็นคนขี้หงุดหงิดนะครับซึ่งอาจจะหงุดหงิดบ่อยเพราะเจอกับอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาบ่อยๆก็เลยเกิดความโกรธได้ง่ายแล้วก็มีโมหะมากนะครับแม้จะเป็นคนมักน้อยสันโดษแต่ก็เป็นคนไม่สนใจเรื่องการฟังธรรมการศึกษาธรรมก็เลยเป็นเหตุให้ขาดปัญญานะก็ยังกลายเป็นพวกโมหะจริตคือยังมีความหูเบานะครับไม่รู้เหตุผลตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทที่5นะครับประเภทที่5ประเภทอโลภะนี่นะครับขออธิบายนิดนึงว่าคนที่มีอโลภะมากมีประโยชน์มีคุณตรงไหนนะครับมีคุณก็คือเนื่องจากเขามีความมักน้อยสันโดษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะจับใจใช้สอยเงินทองเนี่ยเขาจะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่ค่อยอยากจะใช้นะหรือบางคนบอกว่าขี้เหนียวด้วยซ้ำไปนะครับประเภทที่6เป็นคนมีอโลภะมากนะครับอโลภะมากมีอโทสะมากแต่ก็มีโมหะมากนะครับมีดี2ข้อแรกแต่ข้อสุดท้ายไม่ดีนะครับอโลภะมากนะครับเป็นคนมักน้อยสันโดษนะครับมีอโทสะเป็นคนใจเย็นนะครับไม่ขี้โกรธนะมีขันติมีเมตตาแต่โง่เพราะอะไรก็เพราะไม่ชอบสนใจฟังธรรมนะครับก็เป็นคนที่ไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาโมหะก็เยอะนะครับเป็นคนหูเบาใครพูดอะไรก็มักจะหลงเชื่อตามโดยไม่รู้เหตุผลที่ถูกต้องอันนี้เป็นประเภทที่6นะครับประเภทที่7นะครับเป็นประเภทอโลภะมากนะครับแต่มีโทสะนะครับโทสะมากและมีอโมหะมากก็ดี2อย่างไม่ดี1อย่างนะครับแต่ไอ้ที่ไม่ดีอ่ะมันคือโทสะบุคคลประเภทที่7นะครับจะเป็นคนมักน้อยสันโดษด้วยอำนาจของอโลภะแต่เป็นคนยังขี้โกรธขี้หงุดหงิดอยู่นะครับใจร้อนนะครับแต่เป็นคนฉลาดมีอโมหะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สนใจฟังธรรมมาในอดีตนะครับประเภทนี้ก็ดีหน่อยนะครับเป็นคนไม่หูเบาใครพูดอะไรไม่ถูกเหตุถูกผลก็จะไม่เชื่อนะครับฟังอะไรมาก็จะพิจารณาเหตุผลก่อนนะครับแต่ก็ยังขี้โกรธอยู่นะขี้โกรธก็ดีกว่า2ประเภทดีกว่าไอ้6ประเภทและ7ประเภทแรกนะครับ6ประเภทสุดท้ายดีเลิศเลอเพอร์เฟคเลยนะครับคือเป็นผู้ที่มากทั้งอโลภะอโทสะและก็อโมหะนะครับก็คือทั้งมักน้อยสันโดษด้วยนะครับใจเย็นมีขันติมีเมตตาด้วยแล้วก็ฉลาดมีปัญญามีเหตุผลด้วยนะครับซึ่งประเภทสุดท้ายเนี่ยหาได้ยากมากนะครับหาได้ยากมากในปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่เป็นส่วนน้อยนะครับไอ้ที่มากสุดอ่ะคือประเภทที่1คือโลภะโทสะโมหะนะครับดังนั้นนี่แหละนะครับเพราะไอ้ตัวเหตุ6นี่นะครับเหตุ6คืออกุศลเหตุ3คือโลภะโทสะโมหะและโสภณะเหตุนะครับหรือฝ่ายกุศลเหตุ3นี่แหละคืออโลภะอโทสะโมหะเหตุนี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งให้คนเราเนี่ยมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันไปนะครับเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วนะครับท่านก็ลองสำรวจนิสัยของท่านนะครับนิสัยของท่านว่าท่านน่ะอยู่ในประเภทที่เท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ในประเภทที่1เนี่ยก็ช่างแย่เลยนะครับแต่ผมคิดว่าประเภทที่1ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าท่านที่มาสนใจในการฟังธรรมเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีประเภทที่1เพราะประเภทที่1นะฮะเขาไม่สนใจเรื่องการฟังธรรมเลยนะครับประเภทที่2ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าสรุปว่าถ้าเป็นพวกโมหะเยอะนะครับโมหะเยอะพวกเนี้ยจะไม่สนใจเรื่องการฟังธรรมสักเท่าไหร่นะครับก็
ก็สรุปว่าท่านดูแต่ว่าผมว่าพวกท่านน่ะจะส่วนใหญ่จะมีอโมหะคือมีปัญญาตามสมควรแหละมากบ้างน้อยบ้างเพราะว่าการสนใจมาฟังธรรมมาศึกษาธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านสร้างเหตุแห่งปัญญาคือสร้างเหตุของอโมหะเหตุไว้ค่อนข้างดีแตกต่างกันไปนะครับส่วนไอ้ที่เราต้องมาสังเกตในชีวิตของเราก็คือไอ้ตัวโลภะกับโทสะนี่แหละว่าเราน่ะมีโลภะเยอะไหมมีโทสะเยอะไหมนะครับถ้าตัวไหนมีมากนะครับแล้วก็เป็นอย่างหยาบด้วยนะคืออย่างนี้ท่านบอกว่าโลภะโทสะเนี่ยมี2ประเภทนะครับประเภทหยาบมากกับอย่างกลางนะครับที่เกิดกับเรานะอย่างละเอียดเนี่ยไม่ต้องว่าอยู่แล้วถ้าอย่างละเอียดเนี่ยเป็นอนุสัยมันไม่ปรากฏนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าไอ้โลภะโทสะของเราเนี่ยเป็นอย่างหยาบหรือเป็นอย่างกลางนะครับและอย่างหยาบอย่างกลางเป็นยังไงอย่างหยาบก็คือเป็นโลภะอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ไปล่วงทุจริตนะครับผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายนะครับเช่นรูปมากนะครับเห็นของคนอื่นก็อยากได้อยากได้พอไม่ได้ก็คิดหาทางขโมยของเขามานะหาทางหลอกลวงของเขามาเขาเรียกว่าโลภะที่หยาบเนี่ยเป็นเหตุให้ไปล่วงทุจริตล่วงอกุศลกรรมบถซึ่งสามารถเป็นเหตุนำให้เราเนี่ยไปเกิดในอบายภูมิได้เลยนะครับไปเป็นเปรตโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับบางคนโลภะมากนะครับเวลาเห็นที่วัดที่วะนะในวัดเนี่ยคนมาทำบุญนะครับบางคนชอบเอาอาหารอันประณีตมาถวายเตรียมถวายพระคุณเจ้าก็ตั้งจัดแจงใส่สำรับเรียงไว้รอประเคนพระนะครับคนที่โลภะมากๆเนี่ยแกเห็นโอ้โหของกินน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยโอ้อันนี้ก็ของถูกใจนะครับพอเจ้าภาพวางไว้รับเถอะแค่นั้นนะครับไปรอดูพระภิกษุมาหรือยังนะแกไปถึงแกจัดแจงนะไปยกอาหารไอ้จานที่ถูกใจนี่แหละแอบยกแอบขโมยไปทันทีเลยนะครับเอาไปกินซะก่อนนะเรียกว่าพระยังไม่ทันได้ฉันเลยนะแกเล่นเอาไปกินก่อนพระพวกเนี่ยท่านบอกว่าตายไปเป็นเปรตเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารเนี่ยเขาเตรียมไว้ถวายสงฆ์นะครับเตรียมไว้ถวายสงฆ์ไปขโมยของที่เขาจะถวายสงฆ์เนี่ยนะครับมันบาปกว่าไอ้ขโมยของทั่วไปเขาอีกนะครับดังนั้นพวกเนี่ยโลภะเยอะนะครับก็ไปทำผิดศีลบางคนโลภะมากนะครับก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานะก็ผิดศีลผิดธรรมเหมือนกันพวกนี้เขาเรียกโลภะอย่างหยาบนะครับบางคนโลภะมากก็ไปดื่มพวกสุรายาเมายาบ้ายาอียาเคเดี๋ยวนี้อะไรมีเคนมผงมีเคทะเลทรายอะไรของเขาอีกนะครับมากมายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นอย่างหยาบนะครับเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าเราเห็นว่าเรามีโลภะหยาบๆพวกนี้นะที่เป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมล่วงผิดอกุศลกรรมบถเนี่ยเราจะต้องรีบลดละขัดเกลาออกให้โดยด่วนเลยนะครับมิฉะนั้นเราจะได้ไปเที่ยวบ้านเก่าก็คืออบายภูมิ4อีกง่ายๆโทสะยังหยาบโทสะยังหยาบเป็นไงนะโทสะยังหยาบก็คือโกรธแล้วก็มีการประทุษร้ายทางกายวาจาออกไปทางกายเช่นไปตบตีทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายเงี้ยนะครับหรือไปทำลายสิ่งของทรัพย์สมบัติของคนอื่นนะครับจุดไฟเผาบ้านชาวบ้านเขาก็มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประทุษร้ายทางกายนะไปทำลายทรัพย์สินนะครับทั้งวาจาก็ไปด่าไปทอด่าทอไปแช่งชาวบ้านเขานั้นถ้ารู้ว่ามีโทสะอย่างหยาบนี่รีบขัดเกลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหตุไปสู่อบายได้เช่นกันส่วนโลภะโทสะอย่างกลางก็คือแม้จะมีความโลภแต่ก็ไม่ผิดทำนองครองธรรมนะอยากได้อะไรก็หาซื้อเอานะเวลาโกรธใครก็แค่โกรธอยู่ในใจนะครับไม่ล่วงทางกายวาจาออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆขัดเกลากันในภายหลังนะครับส่วนอโลภะอโทสะเนี่ยจะต้องสั่งสมให้มากเข้าไว้นะครับก็คือเมื่อเราขัดเกลาโลภะโทสะแล้วอโลภะอโทสะก็จะเกิดขึ้นตามมาส่วนอโมหะก็คือปัญญานะครับเกิดจากการฟังธรรมนะดังนั้นท่านก็มีโอกาสนำฟังธรรมต่อเนื่องฟังแล้วก็เอาไปใช้มาพึ่งปฏิบัติไปนะครับและรับรองชีวิตของท่านในปัจจุบันก็จะเริ่มมีนิสัยที่ดีขึ้นน่ารักนะน่าคบนะครับและอนาคตชาติท่านก็ยังมีโอกาส
ไปเกิดสุคติอีกนะครับแล้วชาติหน้าท่านจะเกิดมาเป็นคนที่มีนิสัยดีงามมาตั้งแต่เด็กนะครับมีทั้งอโลภะอโทสะอโมหะติดตัวมาเลยนะครับเวลาก็หมดลงพอดีนะครับวันนี้แหมสาระธรรมยังค่อนข้างมากไว้โอกาสหน้านะครับจะนำเสนอสาระธรรมดีๆแก่ท่านผู้ฟังต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ